9 420ลบ14 406 23คูณ19 460ลบ23 440 437ตอบ437เก้าสิบแปดได้หนึ่งบ่ายหนึ่งนาฬิกา36นาทีสิบสามคูณ20 260สามสิบคูณ12360 23คูณ30 690 10ตอบ 16.15ยี่สิบหกคูณยี่สิบเจ็ดหกร้อยเจ็ดสิบหกหกร้อยแปดสิบหกหกร้อยเก้าสิบหกเจ็ดร้อยสองนี่ตามนี้ครับนี่ก็เป็นเกมเดินจุดที่ตรงนี้สามารถปรับได้ว่าจะให้ความเร็วในการเคาะจุดเป็นเท่าไหร่เช่นถ้าเราปรับอย่างนี้เร็วมากปรับอย่างนี้ก็จะช้ามากครับตรงนี้สามารถแก้ไขเองได้ทีนี้ถ้าเรากด space bar นะครับเราก็จะเปลี่ยนข้อสอบไปได้เรื่อยๆเช่นนี้ไปด้านตรงนี้มี average time ที่เราใช้ในการตอบว่าแต่ละข้อเราใช้เวลาตอบไปเท่าไหร่นะครับมีทั้งคูณเลขแล้วก็บวกลบเวลาครับตรงนี้ฮะเป็นเอกสารในการเดินจุดครับนี่ที่ผมเดินจุดก็คือเป็นจุดเดินทั่วๆไปครับที่เราจะสามารถวาดเองก็ได้หรือว่าไปหาโหลดมาก็ได้ครับหรือว่าในนี้มีให้ได้ครับนี่อันมีทั้งขาวดำนะฮะแล้วก็ไฟล์สีอีก2อันครับไฟล์สีนี้ไว้เป็นแบบยากนะแบบซ้ายขวาสีไม่เหมือนกันครับมีไฟล์หนึ่งอันนี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้เท้าในการกดคีย์บอร์ดนะกดสเปซบาร์เพื่อให้เราสามารถเดินจุดได้อย่างเลื่อนไหลเพราะว่าเราต้องใช้2มือในการเดินจุดครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่สะดวกในการใช้คีย์บอร์ดก็สามารถคลิกตรงนี้ได้ครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันหมดเลยนะครับเพราะว่าใช้การแรนดอมครับต่อมาครับตัวเกมมีเกมทั้งหมด4เกมจริงๆที่เป็นตัวจำลองจริงๆครับอีก3เกมเป็นข้างล่างสีแดงอันนั้นเป็นตัวฝึกเฉยๆครับเกมเมื่อสักครู่ก็คือเกมตรงกลางกับเกมเดินจุดครับดูใหม่ได้เราสามารถกดรีเซ็ตได้เรื่อยๆกดปุ่ม How เพื่อดูวิธีแล้วก็เทคนิคนะครับเกมสอบวิทยาศาสตร์ก็ยังมีอีก3เกมครับมีอันนี้เป็นเกมเป็นแบบฝึกที่ต้องหารูปให้เหมือนนะฮะเช่นเราต้องหารูปเหมือนที่มีจุดทางซ้ายมือไปครบ10รูปนะฮะสมมุติเราข้ามไปอันใดอันหนึ่งมันโปรแกรมก็จะตรวจจับได้เนี่ยฮะเราข้ามนี้ไปแต่ถ้าเรากดผิดอันนะครับโปรแกรมไม่ตรวจจับได้อันนี้เป็นการลดข้อผิดพลาดว่า
เราจะต้องให้เราฝึกได้ผิดพลาดน้อยลงครับต้องทำให้ได้บทอันนี้แต่ละแถวควรทำให้ได้เร็วประมาณ40ไม่เกิน40วินาทีประมาณครับบางคนอาจจะช้าเร็วกว่านี้ได้ทำครบ10รูปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรูปที่หมุนเป็น180องศาเช่นรูปนี้หันทางซ้ายก็ให้เปลี่ยนเป็นรูปไปหันทางขวาตัวโปรแกรมนะครับจะ generate แบบฝึกที่ไม่เหมือนกันเลยเช่นเรากด reset ก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งกด reset ก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งครับมีตัวจับเวลาให้นะครับแล้วก็จะเช็คให้โปรแกรมจะเช็คคำตอบเราอยู่ทุกๆ6วินาทีครับต่อมาอันนี้เป็นเกมเงื่อนไขอักษรนะฮะเกมนี้ต้องลองไปอ่านเองครับเพราะว่าอธิบายมันนานเกินไปมันยาวมากๆแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดสำหรับเวชศาสตร์การบินครับไม่มีที่ไหนจำลองแล้วนอกจากโปรแกรมนี้ครับถ้าไปหาที่เรียนพิเศษเขาจะให้มา2แผ่นนะครับเราก็จะฝึกได้แค่ประมาณ100ข้อครับฝึกอีกก็จะเป็นการวนซ้ำนะอันนี้จะไม่มีการวนซ้ำสังเกตตรงนี้ POD นะฮะกด reset ใหม่นะ PWMO ครับไม่มีการซ้ำเลยลองกดมั่วๆไปดูฮะมันจะสามารถเจเนเรตเฉลยมาให้เราได้เช่นอันนี้รอสักพักนึงครับเนี่ยฮะสีแดงเช่นสีแดง2ขีดบนตัวโอนี้อันนี้บ่งบอกว่าจริงๆแล้วต้องเราจำเป็นต้องคำตอบที่ถูกจริงๆก็คือเราต้องขีดทั้งแนวนอนและแนวตั้งไปพร้อมๆกันครับอันนี้ก็จะให้มาทั้งหมด39ข้อซึ่งก็ใกล้เคียงกับของจริงมีประมาณ40ข้อนี่อันนี้เป็นวิธีการเล่นต่อมาอันนี้เป็นเกมเป็นแบบฝึกที่บวกเลขครับอันนี้ก็คือต้องบวกเลขสัญลักษณ์จากข้างบนลงมาเช่นตรงนี้เป็นเลข1นะฮะบวกกันได้1 2บวกกับเปอร์เซ็นต์บวกกับ7ก็เป็น9ครับเมื่อบวกสมมติหมดเวลา30วินาทีมันจะขึ้นตรงนี้ครับให้เรากดเลข9ลงไปสมมติเราบวกได้เท่าไหร่ให้ใส่ตรงนั้นครับ9เห็นไหมหมดเวลาแล้วนะครับต่อมาเราก็บวกตัวสี่เหลี่ยมคว่ำ0บวกกันได้0นะฮะบวก5ได้5บวกตัว L เป็น13บวกตัว Y นะครับเป็น19สมมุติเราบวกได้เท่านี้นะ19สมมุติเราแถวสมมุติหมดเวลาแล้วเราบวกเร็วมากบวกไปถึงตรงนี้บอกว่าบวกได้78ก็ใส่78ครับเวลาจะจับอยู่ตรงนี้แต่ละแถว30วินาทีนะฮะสมมุติว่าเราบวกหมดแล้วต้องกด enter ทุกครั้งนะครับ enter 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 นะฮะสีเขียวก็จะบอกว่าเราบวกไปได้ถูกต้องสีแดงคือผิดนะครับเมื่อกี้ม่วงลงไปแล้วบอกคะแนนมาให้ด้วยว่าบวกไปได้ไกลเท่าไหร่นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถดูเฉลยได้ตามเส้นทางที่เราบวกมาเผื่อจะมาย้อนดูนะครับนี่เป็นต้นนะฮะเดินจุดดูไปแล้วนะครับต่อมาอันนี้เป็นเกมบวกเลขธรรมดาที่ไม่มีฝึกบวกเลขครับเราต้องบวกเลขให้คล่องแล้วก็ไม่พลาดครับเช่นอันนี้ตอบได้ลบหนึ่งก็ใส่ลบหนึ่งนี่ครับถ้าเกิดเราใส่ผิดก็จะบอกเฉลยมาอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรครับต่อมาอีกอันก็จะเป็นเหมือนกันครับ13ให้ใส่13ต่อมาก็บวก1ก็เป็น14ครับอันนี้เป็นบวกแบบวัดพลังเฉยๆนะไม่มีอะไรก็คือโดยรวมแล้วก็คือสีแดงไม่มีจริงในเกมวิทยาศาสตร์นะครับส่วนสีส้มก็จะมีสอบจริงแล้วก็นอกจากนี้เกมเดินจุดยังต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์กับตันด้วยครับก็ต่อลองจบเท่านี้นะครับ